สวัสดีครับผมตุ๊ตุ๊ออนทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ่อตกกุ้งแซมเดอร์นะครับสาขา2นะครับสาขา1ก็คือคุ้มชาวนานะครับวันนี้มีบุฟเฟ่กุ้งนะครับแม่น้ำ100กิโลนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมมาก็จะได้เวลาแล้วนะครับจะได้เวลากุ้งปล่อยกุ้งแล้วนะครับมาสายอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับว่าวันนี้หัวผมจะร้อนเหมือนครั้งที่แล้วอีกหรือเปล่านะครับคอยติดตามกันได้ครับไปดูกันวันนี้มันมีงานอะไรเหรอพี่วันนี้พอดีกุ้งไปน้ำมาเมื่อคืนวันศุกร์นะครับเราก็เลยประกาศฉุกเฉินเลยนะฮะให้แขกเกียรติได้มีบุฟเฟ่กันนะฮะต่อบุฟเฟ่กันนะครับแขกเกียรติก็รอนะฮะโทรมาถามเมื่อไหร่จะมีประกาศตูมเต็มเลยนะฮะต้องขอโทษแขกเกียรติที่มานั่งรอด้วยเนาะนะฮะไม่มีใครสละสิทธิ์เลยครับไม่มีใครสละสิทธิ์เลยนี่แขกเกียรติที่ผู้ใหญ่ก็นั่งรอน้องคนนี้ก็มาแต่กลางวันนะฮะน้องนี่ก็โทรตั้งแต่9โมงเช้าครับผมไม่รับสายเพราะตื่นมาบอกขอเพิ่มขอคันได้ไหมบอกขอโทษทีเป็นจริงๆนะฮะต้องขอกราบประธานอภัยนะครับนะถ้าสมมติว่าใครดูในรายการแล้วอยากมานี่ทำไงครับติดต่อยังไงครับต้องดูในเฟซนะฝากเบอร์ไว้หรือไงก็ได้แล้วเดี๋ยวผมตื่นแล้วผมจะโทรกลับผมยอมรับว่าผมนอนตื่นสายเพราะว่าผมก็ไปจ่ายตลาดด้วยนะไปซื้อกับข้าวไปจ่ายตลาดมานะฮะกว่าจะเสร็จกว่าจะได้นอนเตรียมก็2 ล้านครับ2 ล้านเลยทั้งคุ้มชาวนาแล้วก็แซบเดอร์ด้วยนะครับเอาของตลาดลงเสร็จเลยตะไลประมาณ 8-9 โมงนะครับถึงได้นอนนะครับผมจะตื่นประมาณบ่าย 2-3 ทีเดียวเลยแล้วก็จะโทรกลับนะฮะฝากเบอร์ไว้วันนี้40กว่าสายฮะ40กว่าสายครับวันนี้เดี๋ยวเบอร์จะขึ้นไว้ให้ด้านล่างเอาให้หนักกว่าเดิมอีกครับ40กว่าสายครับขอโทษด้วยนะครับลูกค้าบอกอยากสนุกด้วยอยากวันนี้กับเกียรติจากชลบุรีจาก3-4-5นะหลายๆท่านที่ไม่ทันต้องขอกราบประทานอภัยไว้โอกาสหน้านะครับแม่น้ำอีกแล้วนะครับอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับน้ำอะไรบ้างพี่นะครับน้ำกุ้งแม่น้ำนะครับตอนนี้ไปเลยนะครับรอบแรกนี่กิโลกุ้งแม่น้ำกิโลไม่น้ำรอบแรกนี่รอบแรก50ทั้งหมดน้ำครับดูครับโอ้โหดูครับวันนี้ใหญ่จริงครับใหญ่ทั้งนั้นนะครับวันนี้เนี่ยวันนี้ใหญ่จริงไม่ต้องคัดไซส์เลยแน่นอนอยู่แล้วนะครับไว้ใจได้นะครับแซบเดอร์นะครับรับประกันได้เลยครับไม่น้ำเองแน่นอนครับนี่นะครับนี่เป็นสักขีพยานในการปล่อยเนาะชัวร์เนาะนะครับนี่ดูนะฮะแต่ละตัวระวังนี่นะนี่กระเลือดเลยนะฮะนะครับนี่กระเลือดเลยนะค่อยๆและโอเคนะครับสุดยอดนะฮะสุดยอดนะใครอยากได้ตัวไหนทำตำหนิไว้เลยกระดาษเอาอะไรเอาปากกาเมจิกกากบาททำตำหนิไว้นะแม่เนาะแม่วันนี้แม่ตั้งใจมาเอากุ้งแม่น้ำป่ะตั้งใจเลยเนาะแม่บอกตั้งใจมาเมื่อวานมาซ้อมมือฮะเมื่อวานแม่ได้ไป4 โลนะมาครั้งแรกแม่ได้กี่ตัวหมดทิ้งไปก่อนมาครั้งแรกได้ตัวจะมาครั้งที่2กดไป4 โลครับเมื่อวานนี้นะฮะนี่มานะครับกุ้งแม่น้ำครับทำใจดีๆไว้เนาะอ้าวไปไหนกันมาพี่พี่หนุ่มก็ดื่มนะครับนี่นะครับพี่หนุ่มนะครับวันนี้ผมมากับพี่หนุ่มแล้วก็น้องยุ้ยครับแล้วก็มีผู้ชมอีก1 ท่านนะครับเดี๋ยวจะสั่งอาหารไว้รับประทานเช้านี้นะครับกลับเชิญนะครับเป็นไงพี่วันนี้ครั้งแรกเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูผลงานนะครับว่าครั้งแรกเป็นยังไงนะครับจะแห้วอ่ะเขาไปดูไม่มีแห้วพี่กุ้งเป็น100 โลมันแห้วได้ไงโอ้โหดูน้องยังขำเลยเมื่อที่จะไหลจะแห้วได้ยังไงกุ้งเป็น100 โลนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจเนาะที่ให้ความไว้วางใจนะครับขนาดนี้ปล่อยจริงนะฟังสัญญาณเสียงนกหวีดนะฮะแซ สัญญาณรับรู้2ทีแรกนะครับเราเตรียมความพร้อมนะฮะกายพร้อมใจพร้อมนะครับ2ทีแรกนะครับอันนี้คือกายพร้อมใจพร้อมนะฮะอีก2ทีโดนที่เหยื่อดีไหมเหยื่อตัดเหยื่อดีไหมเหยื่อกำลังพอดีคำไม่ต้องใหญ่เกินไม่ต้องเล็กเกินนะฮะนะใครมีหัวเชื้ออะไรใครมีศูนย์อะไรเหยื่ออะไรดีๆเอามาใช้กันนะฮะผมไม่อั้นบ่อนี้ได้ทุกอย่างนะครับนะจะใช้หัวใจไก่ตับปลากระพงนะฮะจิ้งหงจิ้งหรีดนะฮะหรือจะเป็นไส้เดือนผมขออย่างเดียวอย่าเอาจิ้งกือมาตกผมเกลียดจิ้งกือผมไม่ชอบจิ้งกือนะฮะพี่น้องครับพร้อมไหมพร้อมตามสัญญาณลูกเป่าปี๊บได้ลงเบ็ดได้เลยลงครับนะฮะลงครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับบุฟเฟ่นะครับกุ้งแม่น้ำ5ตัวแรกไม่ว่าจะได้กุ้งแม่น้ำกุ้งตัวเล็กอะไรก็แล้วแต่มารับไข่คนละ1แผง5ตัวแรกครับ5ตัวแรกครับใครรับมาตัวแรกมาเอาไข่ตัวที่2รับไข่ตัวที่3รับไข่ตัวที่4รับไข่ตัวที่5รับไข่ทวัดหลุดอดได้ไข่มาแล้วครับตัวแรกครับเอาไข่1แผงมารับไข่1แผงเร็วเอาไข่ไป1แผงตัวแรกนะครับนี่พีเอสมาคนสุดท้ายได้ก่อนแบบเดียวกับพี่สมบูรณ์น่ะเอาไข่1แผงเอาไปเลยไม่ต้องชั่งไปเลยเอารับขออีก4แผงขออีก4ท่านครับขออีก4ท่านแล้วอีก4ท่านนะอย่าเกรงทำใจให้สบายหายใจลึกๆนั่นคุณหนึ่งครับมาอีกหนึ่งวิ่งไปให้เลยวิ่งไปให้ถึงหน้าบ้านเลยนี่เขาจะได้งัดตัวใหม่ขึ้นมาวิ่งไปฮะคุณหนึ่งเลยครับคุณหนึ่งวิ่งไปเลยขออีก3ท่านเอามาวิ่งมาโจวิ่งมาเอกน้องเอกไปขออีก2ท่านใคร2ท่านยกมืออีก2ท่านใครน้องเป๊กไปนะครับโอ้โหน้องเป๊กน้องแพทกล้องเรานี่เองน้องแพนด้าน้องแพนด้าน้องแพนด้านะครับน้องแพนด้าไปน้องแพนด้านะดูไหมกันไหนเอาหมดครับโอเคนะคราวนี้เรามาทายแล้วเอาละครับหมุนมาอย่างนี้นะฮะกิจกรรมสนุกโอ้ยมาแล้วนี่แมวนี่นะน้ำเต้านะน้องน้ำเต้านะพี่ถามจริงๆนะชอบใหญ่ๆไหมชอบไหมแบบนี้ชอบไหมแม่น้ำเหรอแม่น้ำแม่น้ำแน่นอนครับเพิ่งจะมาชอบหลังๆเนี่ยตั้งแต่เราเจอพี่ตีนะเลยชอบใหญ่ๆเลยถามจริงๆถอยหลังนิดนึงเคยตกที่ไหนไม่ใหญ่ๆแบบนี้ไม่เคยเลยฮะมาเจอที่บ่อพี่ตีพี่แซกเจอพี่จอนแม่งเลยเท่าไหร่ครับ3 ต้นคุณแม่ครับค่าเครื่องบินเท่าไหร่ฮะค่าเครื่องบินไปกลับเท่าไหร่แม่ไม่แพงเนาะจองไปกลับเลยใช่ไหมแม่เอาอย่างนี้แม่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมให้แม่ติดตัวกลับบ้าน 20,000 เลยนะไปเอาที่น้องแมมเดี๋ยวจัดให้แม่ 20,000 นะไม่นะตั้งหากเนี่ยอันนี้จัดสำหรับมาตกพุ่งวันนี้เลยนะครับจัดให้แม่ 20,000 พี่ตีสั่งเดี๋ยวนะพี่เลยเนาะโอเคครับติดหอยอันนี้เรียกหอยนางรมนะครับโอเคครับยินดีครับ80ภูลสวัสดิ์พิพัฒน์ผล87โอ้โหจะไม่88นะถึงพัชโบสีขาวเล็กจังเลย9เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยได้โบด้วยนะเนี่ยนี่นะครับได้โบด้วยท้ายนี่ไม่รู้ว่าเล็กจังเลยเท่าไหร่ดีไซส์นี้นะเล็กจังเลย102ครับไทย102ติดหวานนะพี่เนาะ107ครับติดหวานนะพี่เนาะเอาน้ำตาลไปกระบอกพี่ติดหวานโอ้โหสุดยอดเลยอันนี้คนนี้อย่ารีบเห็นอยู่นะล้นอยู่นะนี่นะครับครั้งแรกที่ถูกนะครับทำไมล้นมากเลยล้นแบบมันอ่อนว่ะลืมมีความรู้สึกว่ามันอ่อนไหมไม่นะน้องยุ้ยนะครับวันนี้น้องยุ้ยมาเต็มที่นะครับเพื่อแก้มือจากครั้งที่แล้วนะครับไข่ได้ข้าวมาทานเถิดได้ไข่มือ5 บาท ไปยังไงพี่ยุ้ยดูว่าตกมันไหมโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วตายแน่ตายแน่ตายแน่ตอนนี้โดนเชือดแน่ๆนะครับบอกพี่จุ๊บอย่าร้องดังหนูเด็กข้างห้องได้ยินหนูอย่าร้องดังสิลูกจุ๊บ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 อยากได้ไข่ไหมลูกอยากได้บอกพี่จุ๊บลูกนี่พี่พระใจดีนะใครขออะไรให้หมดเลยนะขออะไรให้หมดนี่วางเลยพี่ผู้ใหญ่ใจดีนะพี่หนูลูกอยากเดี๋ยวลูกอยากได้น้ำปลา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 ลูกอยากได้บอกพี่จุ๊บลูกอยากได้น้ำปลาบอกพี่จุ๊บลูกพี่หนูลูกมีไข่มีน้ำปลาหนูมีน้ำมันชื่ออะไรอย่างลูกพอแล้วนะแล้วคนที่กู้มีใจในกลับไปเที่ยวเมียบ้างว่าไม่โดนแล้วโอ้ยปันก็ตั้งนานวันนี้ถ้าจะไม่ได้กุญแจแล้วให้เมียกลับไปโดนแน่เลยครับ3 2 2 5หนังไก่ครับพี่ไก่เลี้ยงนะตามตัวทั้งใบในผมว่าน่าจะมี1-3น่าจะมี1-3ครับเลยถึงไหม1-3ถึงไหมไปถึงไม่ถึงนะตลาดใช่ไหมใช่ไหมฮะหนักไหมไม่หนักไปทีเดียวเลยเอาอีกตัวนึงอันตัวเฮ้ยใช่กล้ามเดียวโอเคกล้ามเดียวกล้ามเดียวเอาไว้ก่อนนะกล้ามเดียวก็เอาไว้ก่อนนะครับทางเดียวก็เอาไว้ก่อนเนาะนะครับทางเดียวเอาไว้ก่อนโอ้ยอ่ะอีกตั้งหากไม่เป็นไรนะครับเต็มปากด้วยนะครับเต็มปากด้วยเอาเล็กเบิ้ลได้ไหมเนี่ยหางก้างเนี่ย เป็นไงพี่ครั้งแรกก็มันยังอื่นๆอยู่นะช่วงแรกๆนี่เป็นไงโอ้โหพี่วัดกันอาการเดียวกับผมเลยปะน้ำเปล่านะวิดน้ำโดนน้ำเปล่าไปหลายไม้เลยกว่าจะจับทางถูกนี่เกือบแย่เลยนะครับนี่ครับดูของยูนี่ยกมานี่โอ้โหตู้อาจารย์ได้พี่ลงยกมาดูเลยบานเลยนะครับโอ้โหดูของเราดิไม่มันห่างกันแล้วเกินนี่มันห่างกันแล้วเกินน่ะโอ้โหดูจะหนักหน่อยนะหน่อยนะครับเอาแชร์ให้เหมือนเดิมก่อนพี่นะครับดูวันนี้นะครับก็พูดไม่ได้นะพูดไม่ได้เจ็บคอมากว่าแล้วมันจำนะครับดูวันนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับกี่ตัวนะ7ตัวนะครับ8ครับ2 4 6 7ตัวครับใช่ป่ะน้ำแม่น้ำ7ตัวครับแม่น้ำเลยโอ้โหสุดยอดนี่ครั้งแรกป่ะครั้งแรกเขาตกครับตกแม่น้ำครับเนาะครั้งแรกโอ้โหแต่นอนเดี๋ยวขอถ่ายรูปที่นี่หน่อยฮะนี่เป็นไงสุดติ่งสดิ้งแมวเลยคือมากครั้งแรกก็จะหมานฮะไม่ถูกแล้วพี่ให้ครั้งแรกมากเดี๋ยวมีครั้ง2 3ถูกแล้วพี่ถูกแล้วครั้งแรกกันดีแล้วน้องนี่เก่งมากเลยวิทย์เอาเลยตายอะไรก็ถูกด้วยตายอะไรก็ถูกใส่ถุงวันนี้ได้กี่แผง3แผงโอ้โหนี่นะครับก็ได้มากได้น้อยนะครับแล้วแต่ฮะได้เมื่อกี้นี้ยกมาโชว์หน่อยตัวนี้กี่ขีดนะฮะขอดูหน่อยดิยกเบ้งเลยเปล่านะโอ้โหนี่ฮะใบก้ามันใหญ่ๆกว่าชาวบ้านเขาอ่ะคัดไซส์ฮะเล็กๆไม่เอาเล็กๆสะบัดทิ้งหมดดูครับโอ้โหนี่นะครับบรรยากาศนะครับตอนหมดเวลาแล้วนะครับดูแม่น้ำล้วนๆครับโอ้แม่น้ำนั้นเลยแม่น้ำล้วนๆฉาเลยวันนี้ผมได้แม่น้ำ2 ตัวตีนี่ที่ได้เมื่อกี้นี่ฮะดูหัวดิมันย่องเลยตัวนี้โอ้โหนะครับไม่โฉมเฟลไอ้ยาไปน้ำหลายตัวเนี่ยระวังโดนหนีบนะไปน้ำ6 ตัวตีคู่กันมาเลยนั่งข้างกันด้วย6 กับ 7โอ้โหใหญ่ๆเลยฮะนี่ให้นั่งเก้าอี้เลยฮะให้นั่งเก้าอี้เลยเหรอยอดนะฮะนี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากไหนลำลูกกาครับลำลูกกาโอ้โหอันนี้มากี่ครั้งแล้วครับมาครั้งที่3ครับครั้งที่3แล้วโอ้โหเห็นป่ะมี3เลยเห็นไหมใจเดี๋ยวรอบหน้ามีอีกเดี๋ยวนี่อยากมาจากดูรายการจุ๊กออนทัวร์ใช่ไหมครับใช่ครับดูรายการเนี่ยตามมาฮะยอดเลยครับของรางวัลก็หิวๆกันแบบเนี้ยมันจะพลุงพลังกันหน่อยนะพี่วันนี้มอไซค์มาด้วยป่ะเนี่ยเอารถเก๋งกลับไปแล้วโอ้โหไข่จะแย่นะเก่ามันไม่ได้ไข่ไงลืมไปว่าปกติแล้วได้ไข่เล่นใหญ่นะท้ายเลยอยู่กับไข่แบบไข่กลับ2 แผงสบายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของทีมเรานะครับโอ้นะครับก็ได้มาแค่4 ตัวเองแล้วหักกล้ามไปไหมได้น้อยทำหักเขาไม่เอากล้ามยืนเลยอีกครั้งยืนเลย3 คนเลยพี่หนุ่มยืนกลางเลยนี่นะครับเรามีการแข่งขันกันนะครับระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับอันนี้ของลูกศิษย์ป่ะขอกุ้งใหญ่ไม่เอาถือว่าเสมอกัน2-2นะครับตอนนี้มาดูน้ำหนักนะครับอันนี้ของใครอันนี้ของลูกศิษย์อันนี้ของพี่นุ่มกับผมนะครับ2 คนผัดกันนะครับดูประมาณ2.7 โล2.7 โลได้ไหมประมาณ2.7 โลนะครับโอ้ยเหมือนแน่เลยว่ะเอ้ยผมจะต้องเป็น3 โลเชื่อดิไม่ใช่แล้วดูให้ดูถูกตะกร้าเปล่าเผลอจะน้อยฝ่าน้อยฝ่าด้วยเสร็จนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับโดนกระหลับตะกร้าเหรอไม่ใช่ตะกร้าเขาจะมีเชือกฟางผูกอยู่ นะครับเย่นะครับวันนี้ชนะนะครับโอ้ย2 คนนะครับ2 ลุม 1นะครับวันนี้ต้องเอาให้อยู่วันนี้ต้องเอาให้อยู่นะครับรอดตายนะครับโอ้โหสำหรับทริปนี้นะครับเราก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงพี่ครั้งแรกพี่เป็นไงอยากเจอใหญ่ๆนะอยากเจอใหญ่ๆนะครับส่วนผมนี่ก็เป็นครั้งที่2ใช่ป่ะเราครั้งที่3เราครั้งที่3แล้วนะครับก็เรียกอะไรชินแล้ววันนี้ก็เลยจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับแล้วก็ให้พี่หนุ่มลงได้ไข่กี่แผงนี่นะครับแผงได้ไข่ด้วยได้น้ำปลาด้วยนะครับได้ทุกอย่างไหนมาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยได้ทุกอย่างโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยครับโอ้โหได้ครบหมดเลยเนี่ยมาที่นี่มาที่นี่คิดว่ามาจ่ายตลาดแล้วกันเป็นถุงไปไม่มีเป็นแผงดูนะครับไว้นี่คิดว่ามาจ่ายตลาดนะครับของรางวัลเพียบเลยนะครับถ้าใครอยากลองเหมือนผมก็มาที่แซปเดอร์ได้เลยนะครับมาลองดูเป็นวันธรรมดาก็แจกปกติเป็นวันธรรมดาก็แจกอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่ามีเฉพาะแต่บุฟเฟ่อย่างเดียวนะแต่ท่านที่อยากได้กุ้งเยอะๆเหมือนเราอยากได้กุ้งแม่น้ำจองบุฟเฟ่ได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่เพจนะครับแซปเดอร์หรือว่าคุ้มชาวนานะครับเขาจะจัดที่ไหนนะครับขอติดตามทั้ง2เพจไว้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับว่าเวลาพี่ตีเขาได้กุ้งแม่น้ำมาเนี่ยเขาก็จะโพสต์นะครับว่าวันนี้จะจัดบุฟเฟ่อะไรเงี้ยครับก็โทรมาหาพี่ตีได้นะครับโอ้โหเนี่ยเต็มที่นะครับได้กันแบบไม่อั้นนะครับวันนี้มีกุ้งโบก็ได้กุ้งโบโอ้มีทุกอย่างน้ำปลาแจกทุกอย่างนะครับโอ้โหพี่ตีทุ่มทุนมากผมว่าในประเทศไทยผมว่าไม่มีใครสุดได้ข่าวว่าจะปล่อย200 โลสุดเร็วๆนี้ฮะสุดแน่นอนครับนะครับสำหรับบอร์ดแซปเดอร์นี่นะครับส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ตีด้วยนะครับที่อุตส่าห์ให้ทีมงานจุจุกรทัวร์นะครับเข้ามาร่วมการแข่งขันนะครับบุฟเฟ่นะครับขอขอบคุณพี่เป็นอย่างมากเลยครับนะครับโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจุจุกรทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบุฟเฟ่กุ้งแม่น้ำบ่อแซปเดอร์นะครับไปละ